ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เรานั้นแสวงหาวิชาความรู้มินันมะฮดีอิลัลลาฮนีเหมือนดังเช่นในหัวข้อของเราในวันนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือตั้งแต่เรานั้นแบเบาะจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องหลุมฝังศพนี่แหละพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทุกๆคนไม่มีใครใกล้กว่าใครและไม่มีใครไกลกว่าใครนะพี่น้องนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่พี่น้องถ้าดูทางเฟซดูทางโซเชียลเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยเสียไปหลายคนเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าบอกว่ารุ่นป้ารุ่นโต๊ะรุ่นกีนะตอนเนี้ยรุ่นผมนี่แหละนะครับก็เสียกันไปหลายคนเหมือนกันอายุประมาณเกือบจะ50บ้าง50ต้นๆบ้างเพราะฉะนั้นไม่มีใครไกลกว่าใครและไม่มีใครใกล้กว่าใครทุกคนเนี่ยอยู่ในอาจันที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้กำหนดให้กับเราแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่ากำหนดของเราเท่าไหร่หน้าที่ของเราก็คือขอดุอาพี่น้องไม่มีสิ่งอันใดในดุนยานี้จะสามารถเปลี่ยนตักดีรกำหนดการของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้นอกจากการขอดุอาให้กับเราขอดุอาให้กับตัวเราเองโอ้อัลลอฮฺขอให้ฉันได้มีอายุที่ยืนยาวขอให้ฉันนั้นได้อยู่เป็นร้อยๆปีขอให้ฉันอย่าได้หลงได้ลืมขอให้ฉันได้มีสติเขาเรียกว่ามีสติที่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้ขอให้ฉันได้มีความจำที่ดีเนี่ยเราสามารถขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องก็อยากจะฝากพวกเราว่าเรามาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาให้เราได้มีความรู้สึกรำลึกมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเป็นหน้าที่ผมก็จะเน้นย้ำกับพี่น้องทุกครั้งแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกครั้งว่าใครที่มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนามาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเขาได้รับการตอบรับหรือได้รับดูอาของเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั่งเรียนรู้เรื่องราวศาสนาในมัสยิดของท่านท่านนบีก็เดินออกมาแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าสิ่งนี้ใช่ไหมที่ท่านเนี่ยได้มานั่งกันในบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัลลอฮ์ฉันก็ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันว่าสิ่งดังกล่าวนี้แหละที่ทําให้ฉันเนี่ยมานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในท้ายหะดีษบอกว่าฉันไม่ได้รู้สึกว่าจะดูถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพวกท่านนะแต่สิ่งที่ฉันสาบานเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้เห็นว่าเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็มาขอดุอาให้กับคนเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะอบอุ้มดูแลปกปักคุ้มครองให้กับคนเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเราจึงเห็นว่ามัจลิสหรือสถานที่แห่งการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะจะมีความอบอวลมีความสงบนิ่งจนกระทั่งมีบางคนถึงขั้นหลับได้เลยหลับไหมพี่อัสมากำลังเลยนะพี่อัสมากำลังและอาจารย์สามารถหลับได้เลยมันนิ่งอะนะมาลาอิกะห์เนี่ยมาเอาเขาเรียกว่าโน้มปีกของท่านเหล่านั้นเนี่ยมาล้อมพวกเราไว้มาคุ้มครองพวกเราขอดุอาให้กับพวกเราในสถานที่นี้ในสถานที่ดังกล่าวสถานที่เป็นการเรียนรู้อัลกุรอานเรียนรู้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่ต้องบอกว่ามาชาอัลลอฮ์ดีมากเลยนะที่ได้ตั้งหัวข้อเรื่องนี้ผมเองก็เดี๋ยวทบทวนกับพี่น้องสักนิดนึงนะเขาบอกว่าเรียนรู้ศาสนาเรียนรู้เข้าใจศาสนาในหัวข้อเรื่องอัลกุรอานและชีวิตในกุบอร์มาชาอัลลอฮ์เป็นหัวข้อเรื่องที่ดีมากครับอัลฮัมดุลิลละห์พูดกันไม่มีวันจบนะเรื่องราวเหล่านี้จนกว่าใครจะไปกันสักคนนึงแหละนะคนพูดไปก่อนหรือคนฟังไปก่อนก็แล้วแต่นะก็ต้องพูดกันเรื่อยไปรุ่นเราพูดแล้วรุ่นต่อไปก็พูดกันต่อไปอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องนี้นะครับในหลายๆแง่มุมด้วยกันด้วยกับการเริ่มต้นจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดถึงเรื่องของชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนไม่ใช่ชีวิตแห่งความตายอย่างเดียวพี่น้องว่าเราเนี่ยได้เกิดมาจากครรภ์ของมารดาหรือท้องของมารดาของเราเนี่ยในสภาพที่เราไม่มีความรู้ใดๆเลย
อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าวัลลอฮฺอัครจักุมมินบุตูนีอุมมะฮาติกุมลาตะอัลามูนะชัยอาวะจะอัลละกุมุสซัมอะวัลอับซาระวัลอัฟอิดะตะละอัลละกุมตัชกุรูนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่าและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คือพระผู้อภิบาลของเราได้ให้พวกท่านทั้งหลายคลอดมาจากครรภ์ของมารดาของพวกท่านในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายนั้นไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวกันมาเลยนะครับลาตะละมูนะชัยเอาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะจาอะละละกุมุสซัมอะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หูของเราได้ยินให้ตาของเราได้มองเห็นให้หัวใจของเรานั้นได้เต้นลาอัลละกุมตัชกุรูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรู้บุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกดุนยานี้มาจากคลันของมารดาของเขาในสภาพที่เขาไม่รู้อะไรเลยอัลลอฮ์สอนให้เขาได้รู้ได้เห็นอัลลอฮ์ให้รู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรดังเช่นปรากฏในอายะอันกุรอานที่เรารู้จักกันในสุรบกะเราะเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถึงชื่อต่างๆที่เป็นชื่ออยู่ในดุนยาและอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานอีกอายะห์หนึ่งพี่น้องมนุษย์เราดำเนินชีวิตคลอดมาจากครรภ์ของมารดาในสภาพที่เราไม่รู้อัลลอฮฺได้สอนให้กับเราได้รู้และใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่มีอีหม่านแล้วก็มีศรัทธาในสภาพที่เราใช้อัลกุรอานเป็นทางนำแห่งชีวิตใช้วิถีทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดของเราอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงบอกตักเตือนพวกเราทุกคนว่ากุลูนัฟซินซาอีกอตุลเมาต์ทุกชีวิตที่เกิดมาคลอดจากครรภ์ของมารดาเมื่อสักครู่นี้นะให้ได้รู้ไว้ว่าทุกชีวิตนั้นมีจุดสิ้นสุดก็คือจะพบต้องพบกับความตายนั่นเองไม่ว่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดในดุนยานี้เราเรียกว่าชีวิตดังกล่าวเป็นชีวิตที่เล็กที่สุดเป็นเซลล์ที่เล็กที่สุดเป็นชีวิตที่ไม่น่าจะเรียกว่าชีวิตได้ก็ต้องตายเหมือนกันทุกชีวิตต้องพบกับความตายทุกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในดุนยานี้ต้องพบกับจุดจบของเขากับความตายต้องลิ้มรสบนความตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนามาตุวัฟฟาวนาอูจูรอกุมยามันกิยามะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบแทนให้กับเขาอย่างสมบูรณ์แบบในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำในดุนยานี้ในวันกิยามะของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่มีความดีใดนะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการปฏิบัติแล้วเราไม่ได้รับผลตอบแทนอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ว่าเฝ้านาอูจูรกุมแปลว่าจะตอบแทนให้อย่างสมบูรณ์แบบในโลกอาคิเราะห์ดุนยานี้อาจจะตอบแทนได้บ้างนะพี่น้องอัลลอฮ์อาจจะเห็นในการทำไม่ใช่อัลลอฮ์เห็นในการทำความดีของเราแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบแทนเราแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบไปสมบูรณ์แบบตอนไหนครับตอนที่เรานั้นไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการตักเตือนมันก็คือการพูดคุยมันก็คือการที่เรานำเรื่องราวของศาสนามาบอกกล่าวมาตักเตือนกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ตรัสในอายะห์อัลกุรอานอายะห์ซูเราะห์1นะครับในซูเราะห์ตะกาซุรเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอ่านกันได้กับทุกคนและเป็นซูเราะห์แห่งการตักเตือนในเรื่องราวเหล่านี้นั่นก็คือเรื่องของความตายหรือเรื่องของการที่คนทุกคนจะต้องถูกนำไปฝังณสถานที่ดังกล่าวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรแปลว่าอะไรครับแปลว่าชีวิตทั้งหลายที่เขาใช้ชีวิตกันอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเขาหลงระเริงกับการสะสมอันสิ่งที่เป็นจำนวนมากๆก็คือเขายังสาละวนอยู่กับเรื่องราวของการสะสมเสบียงต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆในดุนยาจะมารู้เมื่อไหร่ครับเขาจะหยุดกันเมื่อไหร่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกต่อไปฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรจนกระทั่งความตายหรือเขาได้ถูกย่อนลงไปในกุบฏของเขาอัลมะกอบิรในหลุมฝังศพของเขานั่นแหละเขาจะหยุดในการที่จะเสาะแสวงหาหรือสะสมในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องราวความมากมายในดุนยานี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทนึง
เพื่อเป็นการตักเตือนให้กับเราได้รู้เพื่อเป็นการบอกกล่าวกับเราได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ฟังท่านนบีแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ไกลกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราตะอาลามูนะมาอาลามูหากว่าท่านทั้งหลายรู้ดังเฉกเช่นฉันรู้หากท่านทั้งหลายรู้ดังเฉกเช่นฉันรู้แล้วล่ะก็มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพี่น้องถ้าเรารู้เหมือนดังเฉกเช่นท่านนบีรู้นี่ลำบากเหมือนกันนะพี่น้องนะชีวิตในดุนยาเนี่ยท่านนบีมาชาอัลลอฮ์นะท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานพวกเราอัลลอฮ์ทรงให้โอกาสกับพวกเราอัลลอฮ์ทรงให้เราเนี่ยได้มีความสุขในดุนยาอัลลอฮ์ทรงให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีหรือว่าให้เราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกหลงลืมไปบางครั้งแต่ก็เป็นความสุขในการดำรงชีวิตของเราแต่เราต้องเข้าสู่กระบวนการตักเตือนอันนี้คือข้อเท็จจริงดังเช่นที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีศาสนาเราไม่มีอัลกุรอานกำกับชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะเป็นอันฮากุมุตตะกาสุดเราก็จะเลยเถิดในเรื่องของการสะสมเสบียงสะสมสิ่งที่เป็นเรื่องราวของดุนยานี้ทั้งหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกอายะที่2บอกว่าฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิดจนกระทั่งเขาทั้งหลายได้ถูกย่อนลงไปในกุบฏของเขาเขาหยุดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกัลลาซาวฟะตะอะลามูนเขาทั้งหลายจะได้รู้ซุมมะกัลลาซาวฟะตะอะลามูนเขาต่อจากนั้นเขาจะได้รู้จริงๆอะไรล่ะพี่น้องเขาจะเห็นข้อเท็จจริงต่อหน้าเขาเดี๋ยวเรามาคุยกันในหะดีษของท่านบะเราะอ์อิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องจะได้รู้วันนี้จะได้รู้ข้อเท็จจริงคนดีเป็นอย่างไรคนไม่ดีแน่นอนอาจจะใช้เวลาไม่พอนะเอาคนดีก่อนแล้วกันเพราะว่าเราพูดกับคนดีอันนั้นจะได้มีกำลังใจท่านนบีบอกว่าเราตะอะลามุนมาอะอะลามุหากว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในดุนยานี้แม้กระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะรู้ดังเฉกเช่นฉันรู้แล้วล่ะก็ท่านนบีบอกว่าอะไรครับลาดอฮิตตุมกอลีลาวะลาบะกัยตุมกะซีรอท่านทั้งหลายเนี่ยจะหัวเราะกันน้อยลงจะร้องไห้กันมากขึ้นแต่ตอนนี้เราไม่รู้เราอยู่ในทางตรงกันข้ามเราจึงหัวเราะมากขึ้นและก็ร้องไห้ในการยำเกรงต่ออัลลอฮ์น้อยลงถูกต้องไหมต้องนะเพราะเราไม่ได้รู้เหมือนดังเชกเช่นท่านนบีรู้นี่ท่านนบีนี่ท่านมีความอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดอิลมุลเกบหรืออิลมุลกอยสิ่งที่เป็นความเร้นลับเนี่ยให้ท่านนบีรู้หลายเรื่องด้วยกันพี่น้องทำให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าท่านรู้ดังเชกเช่นฉันรู้แล้วล่ะก็ท่านจะหนาวแต่คำพูดนี้ไม่ใช่นะท่านนบีบอกว่าลาดอฮิตุมกอลีลาวะลาบะกัยตุมกะซีรอท่านจะหัวเราะกันน้อยลงท่านจะมีความสุขกันน้อยลงแต่ท่านจะร้องไห้เศร้ากันมากขึ้นเพราะสิ่งที่ท่านจะไปเจอมันไม่ใช่ธรรมดาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กและดุนยานี้เนี่ยมันไม่เปรียบไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับอาคือรอดได้เลยพี่น้องวันหนึ่งของดุนยาไหนใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลเดี๋ยวเอาท่านขอเตบท่านอิหม่ามท่านขอเตบใช่ไหมท่านขอเตบนะเดี๋ยวให้ขอเตบให้รางวัลขอเตบป้ายแดง วันหนึ่งในดุนยานี่พี่น้องวันหนึ่งในดุนยาเนี่ยเท่ากับอาคือร้อนเนี่ยคอมซีนาอันฟะเยามาเท่ากับ 50,000 ปีด้วยกันพี่น้องนี่เราอยู่กันมาเท่าไหร่ของอาคือร้อนเนี่ยชีวิตเราต่ออีกสักชั่วอายุตระกูลเราเนี่ยมีถึง 50,000 มั้ยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาวันหนึ่งของดุนยาเท่ากับในวันอาคือร้อนเนี่ย 50,000 ปีอัลลอฮุอักบัรเราจะอยู่กันคือตั้งแต่สุโขทัยมันถึง 50,000 ปีมั้ยไม่รู้นะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ 50,000 ปีพี่น้องไปคิดคำนวณกันเอาเองอ่ะนะ 50,000 ปีมันกี่ปีก็ไม่รู้กี่หมื่นกี่ร้อยปี
จะเป็นรัตนโกสินทร์ก็ได้นะนั่นแหละตั้งแต่รัตนโกสินทร์รัชกาลที่1เรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่9เนี่ยคือวันหนึ่งในโลกอาคือรออัลลอฮฺอักบัรไม่รู้ว่า 50,000 ปีมันกี่เนาะคำนวณกันดูใครมีโทรศัพท์ไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวเลิกค่อยไปคำนวณจะได้รู้นี่คือวันเวลาของอาคิเราะห์และก็เราอยู่เสี้ยวเดียวของอาคิเราะห์จะบอกคีเล็บเดียวของอาคิเราะห์นะนี่คือมันจะได้เหมาะสมกับระยะเวลาเหมาะสมกับการลงโทษเหมาะสมกับจำนวนคนเหมาะสมกับอีกหลายสมเหลือเกินพี่น้องมิฉะนั้นวันเวลาถ้าหากว่าวันของอาคิเราะห์24ชั่วโมงเหมือนกับวันเวลาในดุนยานี้พี่น้องอัลลอฮ์จะสอบสวนพวกเราได้อย่างไรล่ะอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเราได้อย่างไรล่ะหรือคนที่มาชาอัลลอฮ์เขาตั้งอกตั้งใจชีวิตในดุนยานี้ด้วยการทำความดีเนี่ยเขาจะมีความสุขให้มันเป็นความสุขที่ถาวรจีรังยั่งยืนได้อย่างไรล่ะถ้าเวลามันคือ24ชั่วโมงดังเช่น12ชั่วโมงดวงอาทิตย์ขึ้นอีก12ชั่วโมงดวงอาทิตย์ตกมันจะสุขอย่างนั้นได้ยังไงพี่น้องสุขเดี๋ยวก็หายสุขเดี๋ยวก็หายไม่เอาอาคิเราะห์ต้องสุขเป็นหลายร้อยปีแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปมันยาวนานยิ่งนักถ้าสุขก็ยาวอ่ะพี่น้องแต่ถ้าทุกข์ก็ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อะเดี๋ยววันนี้เรามาดูหะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบที่พูดถึงคนดีเพื่อให้พี่น้องได้มีความรู้สึกสอดคล้องและผมก็ยืนยันว่าอัลกุรอานเนี่ยคือทางนำแห่งชีวิตถือเป็นอามันที่ซอละที่ถือได้ว่าเราเนี่ยนะครับจะเคียงคู่กับเรากุรอานจะขอชะฟาอะห์ให้กับเราอยู่เป็นเพื่อนเราในหลุมฝังศพและขอชะฟาอะห์ให้กับเราในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราจะถูกลงโทษกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีเสียงในการที่จะขอชะฟาอะห์ให้กับผู้ที่อ่านในดุนยานี้หะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานให้กับเราได้รู้ว่าในหะดีษที่พูดถึงอะลัมบัรซักหรือโลกแห่งกุบอตเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับอัลกุรอานและชีวิตของเราเนี่ยแม้กระทั่งท่านนบีเองเวลาท่านนบีหยิบยกหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีเองก็ยืนยันหลักฐานจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยเพื่อให้สิ่งที่ท่านพูดแม้ว่าจะเป็นวะฮยูอยู่แล้วเนี่ยให้ตรงกับวะฮยูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยต้องสอดคล้องกันพี่น้องไม่มีหะดีษบทใดในดุนยานี้จะค้านกับอายะอันกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งตัวของท่านนบีเวลาท่านจะพูดอะไรท่านก็หยิบยกอัลกุรอานมาเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวชีวิตในกุบอตสอดคล้องกับอัลกุรอานไปด้วยเพื่อให้พี่น้องได้มองเห็นภาพว่าอ๋อเรื่องอะลัมบัรซักนี่ฉันเคยได้ยินมานะมีคนมาพูดว่าเอ๊จะเป็นหะดีษซอฮีหะห์หรือเปล่านะหลายคนอาจจะฟังมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะมีใครพิสูจน์ได้หรือเปล่านะหรือบางคนเคยมาถามอุลามาคนหนึ่งบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นจริงขึ้นมาล่ะฉันทำตัวดีไปเพื่ออะไรฉันเสาะแสวงหาความสุขในดุนยานี้ให้เต็มที่ดีกว่าไหมฉันลงทุนลงแรงในการบริจาคฉันลงทุนลงแรงในการละหมาดฉันลงทุนลงแรงในการถือศีลอดทุกปีในเดือนรอมฎอนเนี่ยฉันลงทุนอ่านอัลกุรอานฉันหลังขดหลังแข็งเนี่ยเพื่ออะไรนะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่หล่อขึ้นมาเพื่อให้เป็นความรู้สึกดังเช่นที่เราฟังบางเรื่องของบางศาสนาหรือเปล่านะมีการเวียนกันไปชาตินี้ภพนี้ขอโทษนะเป็นคนดีไปเกิดเป็นนู่นใส่มงกุฎใส่ชฎาเป็นคนไม่ดีกลายไปเป็นไส้เดือนอะไรประมาณเนี้ยพี่น้องวนกลับมาเป็นไส้เดือนที่ดีไม่ไปยุ่งกับไส้เดือนตัวอื่นนะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกรอบนึงกลายเป็นตายไปอยู่กลายไปเป็นเป็นมนุษย์ชาเป็นภพนี้เป็นคนดีไปใส่มงกุฎใส่ชฎาอะไรประมาณนั้นมั้ยแล้วตกลงแบบไหนมันใช่หรือไม่ใช่ฮะมันอาจจะมีข้อคิดลักษณะแบบนี้มาได้แล้วมันพิสูจน์ได้ยังไงนะ
มันมีข้อพิสูจน์หรือเปล่าฉันเคยไปขุดกุโบไม่เห็นมีอะไรเลยนะมีคนอาจจะเคยถมกุโบนะพี่น้องนะเคยเอาแท็กเตอร์ไปขุดเนี่ยเขาดินมาถมขุดย้ายกุโบย้ายอะไรก็เห็นมีแต่รอยอาจจะเป็นโลงไม้หรือว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่กระฟันหรืออาจจะเป็นฉันไม่เห็นอลัมบารซักที่แกว่ามาเลยนะนี่พิสูจน์กันยังไงนะเรื่องพวกนี้ประการที่หนึ่งพี่น้องเรื่องนี้ไม่มีข้อพิสูจน์นอกจากอิลมุลเกบเรื่องเร้นลับเป็นเรื่องที่เราใช้หลักการอีหม่านหัวใจของเราอย่างเดียวพิสูจน์เชื่อมั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายุมีนูอัลลซีนยุมีนูนบิลฆอยบิวะยุกีมูนัศอลาวะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนอัลเลาะห์ชื่นชมอัลเลาะห์พูดถึงคุณสมบัติแรกของผู้ศรัทธาไม่ได้บอกว่าคุณสมบัติแรกของผู้ศรัทธานั้นต้องละหมาดคุณสมบัติแรกนั้นต้องจ่ายซะกาตคุณสมบัติแรกต้องถือศีลอดแต่คุณสมบัติผู้ศรัทธาคนแรกลักษณะแรกคือเขาเชื่อในสิ่งเร้นลับอะไรล่ะสิ่งเร้นลับเชื่อในเรื่องวิญญาณว่าเร้นลับพิสูจน์ไม่ได้มีใครกล้าพูดไหมว่ามนุษย์เราไม่มีวิญญาณมีร่างกายอย่างเดียวนักวิทยาศาสตร์คนไหนก็พิสูจน์ไม่ได้เรื่องนี้แต่ก็เชื่อต้องไหมเชื่อในเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นลับเชื่อในเรื่องการลงโทษในกุโบสถ์และความสุขในกุโบสถ์เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเราเชื่อต่างๆที่เป็นหลักการอีหม่านหลักการศรัทธาทั้งหลายอัลเลาะห์จึงบอกเป็นคุณสมบัติแรกว่าอัลลซีนยุมีนูนบิลฆอยบีคนเหล่านั้นคือบุคคลที่เชื่อในเรื่องของความเร้นลับสายตามองไม่เห็นอัลฆอยแปลว่ามองไม่เห็นถูกปิดกั้นไว้วะยุกีมูนัศอลาหลังจากนั้นเขาจึงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะอาตุวะยุตูนัซะกาตและเขาก็จ่ายซะกาตมิมมารอซักนาฮุมยุมฟิกูลในสิ่งที่เรานั้นได้ให้เป็นริสกีกับพวกเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติแรกหะดีษของท่านบะรออิบนุอาซิบพี่น้องใช้เวลากับพี่น้องสักนิดนึงนะพี่น้องมีอะไรเร็วไปช้าไปหรือว่าไม่เข้าใจใดๆนะยกมือได้แต่เบรกผมไม่ได้นะยกมือได้เฉยๆใครอยากยกมือก็ยกได้ให้อิสระให้อิสระเนื้ออื่นใดอยากจะยกมืออยากไปห้องน้ำไปได้เลยนะถ้าใครอยากจะมีธุระปะปังหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะลุกไปได้นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะหะดีษบทนี้นี่เป็นหะดีษที่นักวิชาการเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในเรื่องนี้ก่อนนะในเรื่องของการลงโทษในกุโบสถ์ความสุขในกุโบสถ์เรื่องของชีวิตในอะลัมบัรซักเนี่ยนักวิชาการถือว่าเป็นหะดีษมุตวาติรคำว่าหะดีษมุตวาติรคือหะดีษมหาชนคนซอฮาบะห์รายงานชนิดที่ว่าเหมือนดังเช่นกระแสของกุรอานเรียกว่ามุตวาติรเหมือนกับอาการฟาติฮะห์นี่พี่น้องซอฮาบะห์นี่อ่านเป็นพันๆคนหะดีษที่รายงานเรื่องของการลงโทษในอะลัมบัรซักความสุขความทุกข์ในอะลัมบัรซักชีวิตในอะลัมบัรซักเนี่ยก็เป็นหะดีษเหมือนลักษณะเดียวกับอัลกุรอานที่ผมได้พูดมาสักครู่ซอฮาบะห์เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการทุกคนเชื่อแบบนี้ใครที่ปฏิเสธว่าการลงโทษในกุโบสถ์ไม่มีจริงความสุขในกุโบสถ์ไม่มีจริงชีวิตในอะลัมบัรซักไม่มีจริงเท่ากับเขานั้นเป็นกาเฟรชัดเจนนะพี่น้องนะเพราะว่าคนที่ปฏิเสธอักษรหนึ่งอักษรใดในกุรอานว่าไม่มีจริงคนเหล่านี้ก็เป็นกาเฟตเหมือนกันฮุกกลมเดียวกันพี่น้องฮุกกลมเดียวกันเพราะฉะนั้นเราบอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ว่าฉันไม่เชื่อเรื่องกุโบฝังมาอย่างนั้นแหละเราก็ฝังกันไปไม่เป็นอะไรถือว่าคนคนนั้นไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมที่มีอีหม่านสมบูรณ์ไม่ใช่นะไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟรตกศาสนา
ดังเช่นคนปฏิเสธว่าละหมาดไม่มีจริงปฏิเสธว่าซะกาตที่จ่ายกันเนี่ยไม่มีบัญญัติของอัลลอฮ์นั่นถือได้ว่าวันอียาซุบิลลาห์เป็นกาเฟตโดยสมบูรณ์คูรูชอานินมิลละออกจากศาสนาไปเลยพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้นะฮุกกลมเดียวกันใครปฏิเสธอักษรหนึ่งอักษรใดในอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งอาลีฟตัวเดียวเราบอกว่าอาลีฟเนี่ยไม่ใช่มาจากพระดำรัสของอัลลอฮ์เท่ากับเขานั้นไม่ใช่มุสลิมลามไม่ใช่พระดำรัสของอัลลอฮ์ในอาลีฟลามมีมเนี่ยไม่ต้องปฏิเสธทั้งหมดนะพี่น้องนะปฏิเสธอักษรเดียวอักษรหนึ่งอักษรใดเนี่ยเท่ากับฮุกกลมของเขาไม่ใช่มุสลิมเลยวันอียาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องของอาลัมความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เราเรียกว่าอาลัมบัรซักนั้นเป็นหะดีษที่มีสถานะเดียวกับอัลกุรอานมุตะวาติรุนมุตะวาติรแปลว่าอะไรกระแสรายงานจำนวนมหาศาลของซอฮาบะห์คำว่ามุตะวาติรนี่พี่น้องที่เราจะพอจะเห็นภาพได้นะลักษณะคล้ายกับมุตาตาเบียนักวิชาการบอกว่าทางด้านหลักการภาษาเนี่ยคำว่ามุตาวาติสแปลว่าตาตาบาอัลมาตอร์แปลว่าฝนเนี่ยตกมาแรงเขาเรียกว่าตกมาเม็ดแล้วเม็ดเล่าคือตกมาจำนวนมากใช้คำว่ามุตาวาติสแสดงว่าผู้รายงานหะดีสมีจำนวนมหาศาลนะหะดีสบทนี้ของท่านบะรออิบนุอาซิบได้บอกว่าขอรัชนามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีจานาซะตินมินัลอันซอรีพวกเราคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ออกไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในยานาซะหนึ่งก็คือคนตายคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายชาวอันซอรฟันตะฮัยนาอิลัลกอบรีวะลัมมายุลฮัดและเราเองก็เดินไปเดินพร้อมกับท่านนบีแล้วไปหยุดตรงที่กูโบสของเขาในขณะที่กูโบสของเขาเนี่ยกำลังจะถูกกบอย่างเรียบร้อยฟาจาลัสรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสตักบิลุลกิบละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นั่งที่กูโบสดังกล่าวนั้นแสดงว่าการนั่งที่กูโบสโดยมีความจำเป็นเนี่ยจะขอดูอาอย่างยาวนานเนี่ยอนุญาตไม่ใช่นั่งเพื่อที่จะทำพิธีกรรมหนึ่งพิธีกรรมใดนะพี่น้องคือการนั่งที่กูโบสโดยเดิมๆเนี่ยท่านนบีไม่อนุญาตในการนั่งอยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งการนั่งเนี่ยในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อาจจะเราอาจจะไม่ดูนะบางทีเรานั่งเนี่ยอาจจะไปนั่งบนกุโบของคนอื่นอันนี้ศาสนาห้ามการข้ามกุโบศาสนาไม่อนุญาตถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนที่อยู่ในหลุมฝังศพแล้วผู้หญิงเนี่ยเข้าได้ไหมอาจารย์หลายคนคงถามนะเข้าได้แต่ห้ามปะปนกับสุภาพบุรุษหรือว่าห้ามปะปนกับผู้ชายถ้ามีสถานที่เฉพาะเจาะจงเช่นมีศาลามีสถานที่ใดก็แล้วแต่ผู้หญิงมีประจำเดือนเข้าได้ไหมอาจารย์เข้าได้ไม่มีข้อห้ามสำหรับคนมีประจำเดือนห้ามข้ามกุห้ามเข้ากุโบนะถ้ามีหลักฐานก็เอามาด้วยผมเองยังไม่เจอนะแต่ว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแม้กระทั่งดูอาที่กล่าวให้กับชาวกุโบสคนที่ถามคือท่านหญิงไอชะท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบีบอกว่าถ้าเกิดฉันอยากจะไปเยี่ยมกุโบสฉันควรจะอ่านดุอาอะไรแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ผู้ชายมาถามอ่ะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่านี่ไงสามารถที่จะไปเยี่ยมกุโบสได้แม้กระทั่งคำถามที่นบีสอนเนี่ยยังเป็นท่านหญิงอาอิชะฮ์มาถามท่านนบีเลยแสดงว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็อยากจะไปเยี่ยมกุโบสด้วยจุดประสงค์ที่ท่านนบีได้สอนได้บอกว่าให้ท่านทั้งหลายจงไปเยี่ยมกุโบสให้มากๆเพราะการเยี่ยมกุโบสจะเป็นการที่ท่านทำให้ท่านมีความรู้สึกพอเพียงในดุนยาแล้วก็ไปถึงอาคีรอหน่อยและความรู้สึกของท่านจะได้ผูกติดว่าท่านคือบุคคลหนึ่งที่จะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนี้นี่คือสิ่งที่ศาสนาสั่งสอนเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านหญิงไอชาได้ถามท่านนบีบอกว่าถ้าไปเยี่ยมกุโบสอ่านดุอาบทไหนนะท่านนบีก็สอนว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยารมินันมุมินีนวันมินันมุสลิมีนวันมุมินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุละกุมลาฮิกูนอัสอัลลอฮุละนาวะละกุมุลอาฟียะตะหรือบทอื่นๆพี่น้องอัลลอฮุมมะฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมวะอาฟิฮิมวะฟุอันฮุมได้หมดเลยพี่น้องหรืออัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟุอันฮูได้เหมือนกัน
ขอดุอาให้อาลัมบัรซักของเขาดันได้กว้างขวางสว่างสวัยฉันก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าอยู่กุโบนี้นะพี่น้องเราอาจจะกุโบไหนก็ไม่รู้อาจจะมีโอกาสไปอยู่มะลาก็ได้พี่น้องอาจจะมีโอกาสไปอยู่บะเกียก็ได้อัลฮัมดุลิลละห์หลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งลงที่กุโบฏวะยะลัสนาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พวกเราก็นั่งร่วมกับท่านนบีด้วยเฮาละหูรอบๆตัวท่านนบีวะกานะอะลารูอูซินาอัตตอยรโดยที่ศีรษะของพวกเราเนี่ยก้มหรือว่ามีอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเหมือนดังเช่นขอนไม้คือนกเนี่ยมาบินเนี่ยก็น่าจะไม่รู้ว่านี่มนุษย์หรือว่าขอนไม้ด้วยความสงบนิ่งที่นั่งกันอยู่ในขณะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ในมือวะฟียะดีฮิอูดุนในมือของท่านนบีนั้นมีกิ่งไม้มีก้านไม้อันนึงท่านนบีเองก็เริ่มที่จะเขี่ยที่ดินตาของท่านก็เริ่มมองที่ฟ้าและก็มองที่ดินท่านนบีก็มีลักษณะที่มีความกังวลแล้วท่านนบีก็บอกว่าอิสตาอีซูบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีท่านทั้งหลายที่อยู่กันในวันนี้อยู่รอบๆตัวฉันนี่นะให้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในกุโบฏด้วยเถิดอิสตาอีซูท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในกุโบฏด้วยเถิดแสดงว่าเรื่องที่ท่านนบียืนยันมาทั้งหมดมานั่งกันทั้งหมดขอดุอากันทั้งหมดคือเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงๆหลายคนบอกว่าเราจะได้นอนหลับยาวๆนี่นะพี่น้องนักวิชาการบอกว่าอะไรครับในกุโบฏไม่มีคำว่านอนนักวิชาการท่านนบีใช้คำว่าฮายาตุนบัรซักเป็นชีวิตที่จะตื่นอยู่ตลอดเวลาจะตื่นบนความสุขหรือบนความทุกข์เท่านั้นเองเขาจะไม่มีวันนอนพี่น้องนอนเนี่ยนอนในดุนยาแต่อาคิเราะห์เนี่ยหลังจากที่เราอำลาจากดุนยาแล้วเลิกนอนแล้วพี่น้องคราวนี้สุขหรือทุกข์เท่านั้นเองที่จะเป็นชีวิตของเรานะหลังจากนั้นครับท่านนบีก็เริ่มบอกกับซอฮาบะห์ว่าอินนัลอับดันมุมินะอิซากานะอิซากานอินกิตาอุมินัดดุนยาวะอิกบาลิวะอิกบาลุลอาคิเราะห์วะอิกบาลุมินัลอาคิเราะห์เมื่อบ่าวมุมินคนใดคนหนึ่งได้เสียชีวิตได้จบชีวิตลงจบชีวิตในดุนยานี้และกำลังจะเดินทางสู่อาคิเราะห์ท่านนบีก็บอกต่อไปนะซาลามาลาอิกะตุนมินัสซะมาจะมีมาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งพี่น้องลงมาจากสวนสวรรค์ก่อนที่ชีวิตของเราจะถูกดึงออกจากร่างนะพี่น้องคนดีเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบหมายให้มารับวิญญาณของเราเนี่ยมาจากฟากฟ้าท่านนบีก็อธิบายว่าในสภาพดังกล่าวเนี่ยบีดุลวูจูในสภาพที่ใบหน้าสวยงามขาวผ่องเป็นเปล่งประกายวะวูจูวะกานะวูจูฮุฮุมอัชชัมส์ใบหน้าของเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายเหมือนกับแสงเปล่งประกายของดวงอาทิตย์วะมาอะฮุมกะฟานุนมินอักฟานินญันนะห์เขามีผ้ากะฟันมาจากสวนสวรรค์มารองรับนะวิญญาณอันทรงเกียรติวะฮานูตุนมินฮูนูตินญันนะห์และมีน้ำหอมที่จะพรมให้กับผ้าดังกล่าวเนี่ยกลิ่นหอมมาจากสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายัจลิซูมุดดัลบัซรโดยที่มาลาอิกะห์กลุ่มนั้นเนี่ยจะนั่งอยู่สุดลูกหูลูกตายังไม่เข้ามาพี่น้องยังไม่ใช่หน้าที่ตอนนั้นแสดงว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วว่ามีคนกำลังจะเสียชีวิตนี่เหตุการณ์บนฟากฟ้านี่เปลี่ยนแปลงก่อนที่อาจจะก่อนที่เหตุการณ์ในดุนยาจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ทำไมผมพูดอย่างนั้นบางคนอาจจะเสียชีวิตในขณะที่ตัวเองอยู่คนเดียวครอบครัวไม่รู้ก็เป็นไปได้มีพี่น้องผมหลายคนนะครับละหมาดอิชาเสร็จตื่นเช้ามาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนอนคนเดียวเสียชีวิตคนเดียวจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแ
เหตุการณ์บนฟากฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาแล้วให้มาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งที่มีใบหน้าที่ขาวผ่องเปล่งประกายทั้งหลายมีน้ำหอมมีผ้ากฟันมาจากสวนสวรรค์มารองรับวิญญาณอันบริสุทธิ์อันดีงามแล้วก็อยู่นั่งด้วยความให้เกียรตินั่งอยู่สุดลูกหูลูกตาไม่เข้ามาใกล้เพื่อจะรองรับต่อจากมาลาอิกะห์ท่านนี้หน้าที่ยังไม่ถึงเวลาของเขาหลังจากนั้นนะครับซุมมาจาจีอุลมาลากุลมูตมาลากุลเมาต์หลังจากนั้นจะมีมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งชื่อของเขาเป็นที่รู้จักแต่ไม่มีอยากใครจะรู้จักท่านท่านเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่ท่านสามารถเดินทะลุเข้ามาได้เลยแม้ว่าเราจะไม่เชิญท่านนะท่านก็มาของท่านได้เรียกว่ามาลากุลมูตมาลาอิกะห์แห่งความตายที่เขานั้นจะมาดึงวิญญาณของผู้ศรัทธาคนนี้ออกไปโดยที่เขานั้นมาฮัตตายัจลิซาอินดะรอซีฮีมานั่งที่ศีรษะของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่กำลังจะเสียชีวิตแล้วมาลาอิกะห์ก็จะกล่าวว่าไอยะตุฮันนับสุดตอยีบะโอ้คนที่มีชีวิตหรือมีวิญญาณที่ดีเอ๋ยอุคุรุจีอิลามักฟิรอตินมินัลลอฮิวะริดวานท่านจงออกมาเถิดวิญญาณดังกล่าวจงออกมาเถิดนะเพื่อที่จะไปพบกับการอภัยโทษของอัลลอฮ์และความโปรดปรานของพระองค์ตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกอายะห์อัลกุรอานสำทับทันทีเลยเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเรื่องดังกล่าวมีความสอดคล้องกับชีวิตในกุโบความสุขความทุกข์ในกุโบกับอัลกุรอานของอัลลอฮ์ท่านนบีก็อ่านอายะห์อัลกุรอานบอกว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะห์ซะนูวะอับชิรูบิญญันนะติลละตีกุนตุมตูอะดูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกเราว่าอินนัลลซีนะกอลูแท้จริงเหล่าบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาผู้ที่เขานั้นได้กล่าวว่ากอลูเขาทั้งหลายได้กล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกอมูและเขายืนหยัดบนการศรัทธาดังกล่าวนั้นอิสตะกอมูแปลว่ายืนหยัดปฏิบัติตามความศรัทธาของตัวเองไม่ได้หมายความว่ากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อว่ากุรอานเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์เชื่อว่ามีรอซูลแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตามแบบฉบับที่มีเลยเนี่ยต้องซุมมัสตะกอมูมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีครับผมจะถามท่านสักอย่างนึงให้ท่านพูดกับฉันสักคำหนึ่งคำนี้เนี่ยฉันจะไม่ถามใครแล้วนอกจากท่านเท่านั้นท่านนบีบอกว่ากุลท่านจงกล่าวว่าอามันตุบิลละฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุมมัสตะกิมและฉันจะยืนหยัดบนการศรัทธานั้นนบีไม่สอนยากไม่สอนเยอะด้วยสอนง่ายๆฟังรู้เรื่องเอาแบบชัดๆมันเป็นปรัชญาของชีวิตของมุสลิมเลยกุลท่านจงกล่าวว่าอามันตุบิลละฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุมมัสตะกิมและยืนหยัดบนการศรัทธานั้นยืนหยัดแปลว่าอะไรปฏิบัติตามบนสิ่งที่ตัวเองบอกว่าตัวเองศรัทธาไม่ใช่ฉันศรัทธาแล้วแต่ปฏิบัติเนี่ยรั่วไปหมดเลยไม่ได้พี่น้องปฏิบัติเนี่ยไม่ตรงกับอัลกุรอานเลยปฏิบัติไม่มีแบบอย่างของท่านนบีเลยอันนี้เราเรียกว่าปฏิบัติศรัทธาอย่างปฏิบัติไปอีกอย่างไม่สอดคล้องกันคนที่เขาจะได้รับข่าวดีดังเช่นในอายะห์กุรอานอายะห์นี้มีนัยยะนะพี่น้องนะที่ท่านนบีหยิบยกเนี่ยท่านต้องทำชีวิตของท่านให้ตรงกับอัลกุรอานท่านต้องทำชีวิตของท่านให้ตรงกับแบบฉบับของท่านนบีเราเรียกว่าอิสตะกอมูเนี่ยมัสยิดอันอิสติกอมะอาจารย์เซ็งนี่แหละนี่มัสยิดแห่งการยืนหยัดเนี่ยคำว่าอิสติกอมะเนี่ยแปลว่ายืนหยัดแปลว่าหนักแน่นพี่น้องแปลว่าอิสบาตแปลว่าเราเนี่ยหนักแน่นบนความศรัทธาของเราไม่ยิ่งหย่อนพี่น้องไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรล่ะไม่ละเลย
เนี่ยพี่น้องท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอินนัลลาซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์เขาเหล่านั้นกล่าวกันว่าตอนมีชีวิตอยู่นะเขากล่าวกันว่ากล่าวว่าอะไรอัลลอฮ์เป็นเจ้าของฉันซุมมัสตะกอมูและเขาก็ยืนหยัดบนคํากล่าวของเขาแปลว่าอะไรปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองได้กล่าวได้พูดอัลลอฮ์แจ้งข่าวดีก่อนเลยดังเช่นที่เราได้อ่านมาเมื่อสักครู่หะดีษเมื่อสักครู่อัลลอฮ์แจ้งข่าวดีจะได้สอดคล้องกันตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายลงมาแจ้งข่าวดีกับเขาตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวิญญาณที่ดีแบบนี้อัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวอีกแล้วไม่ต้องกลัวคำว่ากลัวนักวิชาการบอกว่าไม่ต้องกลัวการลงโทษในกุโบสถ์ไม่มีท่านจะได้รับแต่ข่าวดีเพราะท่านเป็นคนยืนหยัดทำในสิ่งที่ดีนี่เห็นไหมพี่น้องกุรอานคู่กับเราในกุโบสถ์กุรอานบอกกล่าวชีวิตของเราว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นแบบไหนเราอยากจะเป็นผู้ศรัทธานี่เราจะต้องทำอย่างไรยืนหยัดบนความศรัทธายึดมั่นในอีมานต่ออัลเลาะห์และปฏิบัติบนสิ่งที่ตัวเองได้ยืนยันและในวันที่เราจะวิญญาณจะออกจากร่างนี่พี่น้องเรากลัวใช่ไหมครับเห็นมาลาอิกะตุนมูดมาเนี่ยเรากลัววิญญาณที่เลวนี่พี่น้องเขาจะหนีตามร่างกายของเขาเนี่ยวิ่งไปตามมือวิ่งไปตามเท้าวิ่งไปตามท้องมาลาอิกะตุนมูดเนี่ยดึงด้วยความรุนแรงแต่สำหรับวิญญาณที่ดีเนี่ยมาลาอิกะตุนนุชไม่ได้ดึงพี่น้องเชิญไอยะตุฮันนัฟสุตตอยยิบะเรียนเชิญวิญญาณที่ดีด้วยเถิดเหมือนกับผมพี่น้องหรือพี่น้องเองก็ตามจะแต่งลูกสาวจะแต่งลูกชายอย่าฟัดมาหน่อยนะหน้ามาไหมพี่น้องไม่หน้ามานะเรียนเชิญคณะท่านบดียูซุปชุยูซุปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่คณะบดีใส่ตำแหน่งนี่แทบจะหาตำแหน่งในดุนยาได้หมดเนี่ยสามบรรทัดนี่น่าจะเขียนมาทั้งหมดเลยด้วยความที่ให้เกียรติเอาละว่าคนนี้จะซองหนักอะไรก็แล้วแต่ว่าอ่านไปพี่น้องแต่ถามว่าเราจะเขียนแบบว่าเชิญยาฟัดมาหน่อยเชิญกันแหละแต่ถ้าเรียนเชิญนายคนนี้นี่มีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ผู้ช่วยรองเจ้าคุณทหารอะไรทั้งโหเนี่ยสามารถจะเรียกอะไรตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาอะไรทั้งหลายนี่นะกว่าจะถึงชื่อเนี่ยประมาณ2บรรทัดด้วยกันจะถึงชื่อของท่านและครอบครัวทั้งหมดด้วยเห็นไหมพี่น้องเหมือนดังเช่นที่มาลัยกะตุนมุดเนี่ยมาหาวิญญาณที่ดีเนี่ยไอยะตุฮันนัฟสุตตอยยิบะโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยเรียนเชิญออกมาหน่อยอุคูรุจีออกมานิดนึงนะครับอีลามักฟิรอตินวาริดวานไปสู่ความอภัยโทษของอัลลอฮ์สบายใจได้เลยว่าท่านเนี่ยไม่มีอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรอีลามักฟิรอติมมินัลลอฮิวาริดวานไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความโปรดปรานความพอพระทัยของพระองค์น่าไปไหมพี่น้องน่าไปไหมอาญาน่าไปไหมน่าไปนะมาชาอัลลอฮ์มาแบบว่าเขาเรียกว่ามาแบบไอ้นี่มาเลยนะมาแบบน่ากลัวมาเลยนี่ดูไม่น่าไปอะนะนี่เห็นไหมพี่น้องนี่มันคนละเรื่องราวเลยนะนี่เหมือนดังเชือกเช่นเดียวกันพี่น้องไม่ต่างอะไรกันชีวิตในดุนยาเนี่ยกับชีวิตในโลกอาคิเราะห์นี่นะมันก็พอที่จะเปรียบเทียบพอที่จะเทียบเคียงกันได้ลอสุภานุอาตาลาจึงบอกว่าตาตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูและมาลาอิกะทั้งหลายเนี่ยจะลงมาเราจะให้ลงมาแล้วมาลาอิกะก็จะกล่าวว่าอัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวแล้วนะไม่ต้องกลัวการลงโทษในกุโบสถ์ใดๆทั้งสิ้นอัลลาตะคอฟูชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้ววันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้คืออัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างดีงามอย่างยิ่งใหญ่อัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นวะลาตะฮซะนูและไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจ
ที่ทิ้งครอบครัวไว้อะนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลนะอัลลอฮ์จะดูแลให้ไม่ต้องกลัวคือสิ่งที่จะไปเจอก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลังหลายคนอาจจะกังวลเอไรนาเลิกสวนลูกหลานเอจะอยู่กันอย่างไรฉันไม่อยู่นี่จะละหมาดกันไหมวันนี้อัลฮัมดุลิลละไม่ต้องกลัวแล้วเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามาประกาศว่าวันนี้มาลายกระตุนมุดมาได้เลยนะไม่ใช่นะพี่น้องนะหรือมีใครอยากจะเชื้อเชิญท่านนะไม่มีนะก็คือสรุปนะว่าอัลลอฮฺสุภาห์นวาตาลาแจ้งข่าวดีอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาวะต่อไปก็คืออัลัมบัรซักหรือกุบอตนั่นเองไม่ต้องกลัววะลาตะฮซะนูสิ่งที่ทิ้งไว้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจใดๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลให้วะอับชิรูบินญันนะติลละตีกุนตุมตูอาดูนฉันขอแจ้งข่าวดีกับท่านก็คือวิญญาณนั่นเนี่ยนะนั่นก็คือสวนสวรรค์ที่ได้ถูกสัญญาไว้นี่คือสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่เป็นการบอกกล่าวให้เรารู้ว่าอัลกุรอานสอดคล้องกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บอกถึงชีวิตในกุบฏของเราด้วยนี่ก่อนวิญญาณจะออกจากร่างนี่ท่านนบีได้บอกกับเราแบบนี้และก็หยิบยกอายะอันกุรอานแบบนี้ให้ซอฮาบะห์ได้ฟังเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเราจะได้ตระหนักเราจะได้มีความรู้สึกหนักแน่นทั้งที่นบีพูดเนี่ยซอฮาบะห์ก็เชื่ออยู่แล้วแต่ทำไมนบีต้องไปหยิบยกอันกุรอานมาเป็นหลักฐานเพราะอะไรเพราะต้องการให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นต้องการให้ผู้ศรัทธาได้มีความรู้สึกว่ามิใช่เป็นคำพูดของเพียงแค่ท่านเป็นวะฮยูเนี่ยได้รับวะฮยูเพียงอย่างเดียวท่านก็จะอาศัยอายะอันกุรอานเป็นการหยิบยกเป็นหลักฐานเหมือนกันนะพี่น้องนะหลังจากนั้นนะพี่น้องได้รับคำเชิญแบบนี้นะฟาตะครูยูตาซีรุกามาตาซีรุนกอตรอตุมินไฟมินฟีอิสิกออีฟายะคูซูฮาหลังจากนั้นนะวิญญาณมาชาอัลลอฮ์อันดีงามแบบนี้ก็ได้ค่อยๆ ออกจากร่างกายดังกล่าวดังเฉกเช่นน้ำหยดสุดท้ายที่กำลังหยดออกจากปากขวดความเปรียบเทียบของท่านนบีเนี่ยลึกซึ้งเกินห้ามใจจริงๆพี่น้องกินใจจริงๆนะคือใช้ภาษาที่แบบว่าผมไม่สามารถอธิบายได้นะแต่นักวิชาการเนี่ยเคยทำให้ดูว่าเวลาน้ำหยดสุดท้ายที่เรากำลังจะรอกินนะพี่น้องนะก็รอดื่มก็ได้นะรอดื่มเนี่ยแล้วมันเหลืออีกหยดนึงที่อยู่ก้นขวดแล้วเราจะทำให้ตัวเนี่ยน้ำดังกล่าวมันขวดดังกล่าวมันสูงขึ้นและน้ำเนี่ยมันก็ค่อยไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาจนกระทั่งถึงปากของเรานั่นแหละคือวิญญาณที่ดีที่ออกจากร่างเรียกว่าละมุนละม่อมละเมียดละไมเขาเรียกว่านิ่มยิ่งกว่านั่งโรลส์รอยส์อีกนะพี่น้องความนิ่มอะนะของน้ำหยดนี้ที่ออกจากร่างและวิญญาณที่ดีร่างของคนที่ดีและวิญญาณที่ดีนะผมไม่รู้จะใช้ศัพท์ตัวไหนนะแต่นบีเปรียบเทียบประมาณนี้มีความละเมียดละไมมากๆซึ่งต่างกับวิญญาณของกาเฟตฟ้ากับฟ้าชั้นฟ้าชั้นเจ็ดกับเหวที่ลึกที่สุดในดุนยานี้ก็ได้เรียกว่าไม่รู้จะใช้ศัพท์ตัวไหนที่จะมาพูดก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะได้มีวิญญาณที่ดีแบบนี้แล้วก็ออกจากร่างของเราทุกคนแม้กระทั่งผมด้วยนะด้วยสิ่งที่ท่านนบีได้อธิบายในวันนี้ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความรวดร้าวหรือภายนอกอาจจะเจ็บปวดบ้างแต่ภายในเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เป็นภาพที่งดงามแล้วก็สะดวกสบายดังเช่นที่ท่านนบีอธิบายในหะดีษบทนี้หลังจากนั้นท่านนบีก็อ่านอายะอันกุรอานมาอีกแล้วเพื่อให้สอดคล้องพี่น้องกับอะไรอ่ะกับสิ่งที่ท่านจะกล่าวที่กล่าวมาแล้วกล่าวต่อไปนี่นบีก็หยิบยกอายะอันกุรอานให้มีความละเมียดละไมให้เรานั้นมีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์นะ
ท่านนบีเองเนี่ยท่านไม่ละทิ้งนะจากที่ท่านจะหยิบยกจากคำพูดของท่านรวมทั้งหยิบยกจากอัลกุรอานเพราะหัวข้อของเราในวันนี้คืออัลกุรอานกับชีวิตในกุโบร์มันจะต้องสอดคล้องกันไปคู่กันไปพี่น้องจะมีฟังนบีอย่างเดียวแล้วก็นบีไม่หยิบยกอะไรมาเลยเนี่ยดูแล้วจะอาจจะไม่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์เลยท่านนบีก็หยิบยกให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นดูนะท่านนบีก็อ่านอายะห์อัลกุรอานว่าhatta idza jaa ahadukumul maut fatawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าจนกระทั่งเมื่อคนหนึ่งคนใดนั้นความตายได้มาถึงพวกเขาตะวัฟฟัตฮุรุซูลูนาและเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายเนี่ยก็ลงมาเพื่อที่จะเอาวิญญาณของเหล่าบรรดารอซูลของพวกเขาทั้งหลายรอซูลคือบุคคลที่อัลเลาะห์ได้แต่งตั้งมาเนี่ยเขาก็ถูกดึงวิญญาณดังเชกเช่นพวกเราเหมือนกันก็เป็นมนุษย์เหมือนเราอ่ะทุกชีวิตดังเชกเช่นเราบอกแล้วว่าทุกชีวิตต้องตายใช่ไหมรอซูลก็ตายเหมือนกันรอซูลที่มาก่อนหน้าเราไม่ว่าจะมาก่อนท่านนบีมูฮัมมัดท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงท่านนบีมูฮัมมัดก็ตายเหมือนกันถูกมาลาอิกะห์ทั้งหลายเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เหล่านี้แหละที่เป็นมาลาอิกะห์แห่งเราะห์มะห์มาลาอิกะห์แห่งความเมตตามาลาอิกะห์ที่ดีงามเนี่ยนบีบอกว่าอัลเลาะห์บอกว่าเขาก็มาดึงวิญญาณที่ดีแบบนี้เหมือนกันมาเอาวิญญาณที่ดีแบบนี้เหมือนกันคืออัลเลาะห์ต้องการเปรียบเทียบท่านโทษทีนบีต้องการเปรียบเทียบให้เห็นว่าบรรดาอัมบิยะเนี่ยเขามีลักษณะวิญญาณแบบนี้วิญญาณที่ดีงามอัลลอฮ์จึงบอกว่าท่านนบีจึงหยิบยกอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านพูดเมื่อสักครู่หลังจากที่ท่านพูดว่าชีวิตของคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะมีวิญญาณที่ดีอย่างไรและส่วนหนึ่งที่มาจากเหล่านั้นก็คือเหล่าบรรดารอซูลทั้งหลายอัลลอฮ์ก็บอกว่าเมื่อมาลาอิกะห์เนี่ยได้มาแล้วก็ดึงวิญญาณของเหล่าบรรดารอซูลวะฮุมลายูฟัรริตูนเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายจะไม่มีวันบิดพริ้วบนคำสั่งของอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องพูดถึงคนดีนะหยิบยกเรื่องราวศาสนาหยิบยกเรื่องราวของผู้ศรัทธาหลังจากนั้นท่านนบีก็พูดถึงเหล่าบรรดารอซูลว่าเหล่าบรรดารอซูลเหล่านั้นมาลาอิกะห์ทั้งหลายก็มาดึงวิญญาณเขาเหล่านั้นในสภาพที่เป็นวิญญาณของผู้ที่ดีงามผู้ที่มีวิญญาณที่ดีอัยยะตุฮันนัฟสุตตอยยิบะโอวิญญาณที่ดีเอ๋ยจงออกมาจากร่างที่ดีมาสู่อะไรมักฟิรอห์มาสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์และมาสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์พี่น้องที่ผมพูดมาทั้งหมดนะไม่ได้หมายความว่าไกลเกินเอื้อมนะพี่น้องนะเรามาคุยกันบอกว่าอาจารย์ยะฟาฉันไม่ใช่นบีนะฉันน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนนี้ไหมอ่ะพี่น้องไม่มีอะไรที่เราพูดมาในวันนี้ไกลเกินเอื้อมนอกจากการปฏิบัติตัวของเราและดูอาของเรานะพี่น้องนะขอดูอาพี่น้องถ้าหากว่าไกลเกินเอื้อมนบีก็ไม่พูดให้เราไปเอื้อมพี่น้องเพราะว่ามันจะเสียเวลานบีพูดให้กับเราฟังแสดงว่ามนุษย์อย่างเรานี่แหละเราสามารถกระทําได้เราสามารถปฏิบัติได้และเราก็สามารถที่จะหมั่นเพียรในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ได้เวลาที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์นี่พี่น้องเราขอดุอากันเยอะแยะใช่มั้ยขอดุอาก่อนสลามนี่เราก็ขอดุอายาอัลเลาะห์ขอให้ฉันได้พ้นจากอาลัมบัรซักด้วยเถิดให้พ้นจากการลงโทษคำถามต่างๆให้ง่ายดายในอาลัมบัรซักด้วยเถิดเห็นมั้ยพี่น้องเรายังอะไรเรายังขอดุอากันเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหนือคำว่าดุอาแม้กระทั่งกอดอกอดัดของอัลเลาะห์พี่น้องยังสามารถเปลี่ยนได้ด้วยดูอาเลยที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ว่าเราจะขอหรือไม่นะหลังจากนั้นพี่น้องวิญญาณเนี่ยนะขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาอีกครั้งนึงว่าลัมมายุลฮัดหลังจากที่กุโบสเนี่ยได้ถูกอะไรครับได้ถูกทำให้ราบขึ้นแสดงว่าการอ่านดูอาตัสบีทเนี่ยนะครับมีห่วงเวลาของเขาเราจึงเห็นว่าช่วงเวลาที่เราไปฝังแรกๆไปส่งมายัดแรกๆจะไม่มีใครอ่านตัสบีทใช่ไหมจนกว่าฝังไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งกุโบสเนี่ยนะครับเรียบกับดิน
ตามสุนนะของท่านนบีนะส่วนมากเราจะเห็นนะในโลกอาหรับเนี่ยเขาเป็นทรายนะมันจะเรียบกับดินเลยมันจะไม่มีนูนขึ้นมาใครสามารถวะซียัตไว้บอกนะของป๋าเอานูนน้อยๆ นะลูกไม่ต้องนูนเยอะหลายคนมาชาอัลลอฮ์นะตกแต่งวางดอกมงวางดอกไม้หัวท้ายปลูกต้นอะไรหัวระพามาอีก3ต้นนะเดี๋ยวเผื่อว่าจะขออภัยโทษให้ฉันด้วยอะไรอย่างนี้นะพี่น้องไม่ต้องนะพี่น้องใครที่เรียบดินที่สุดถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมากที่สุดนะไม่ต้องให้ท่านนบีไม่ต้องการทำอะไรพี่น้องศาสนาไม่ต้องการให้เป็นสัญลักษณ์มาชาอัลลอฮ์นี่กูโบสอาจารย์ยาฟัตนะฝังไปเมื่อวานนี่มาชาอัลลอฮ์นี่เป็นคนอยู่อันนัสทีวีนี่มาชาอัลลอฮ์นะน่าจะดออมุสจาบนะอาจารย์คนเนี้ยนะเอาหน่อยเอาหน่อยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมถ้าอาจารย์ยาฟัตเรียบกับดินมาดูอีก3เดือนหายไปไหนแล้วอาจารย์ยาฟัตเห็นไหมพี่น้องนี่คือซุนนะต้องการคือไม่ได้หมายความให้เราหลงลืมนะพี่น้องแต่เราลืมไอ้สิ่งที่เป็นความดีนั้นไปเถอะพี่น้องเพราะความดีดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเอากับอัลลอฮ์เองหน้าที่ของเราขอให้เขาน่าจะขอต้องการดุอาจากเรามากกว่าและใครล่ะพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในกุโบสเนี่ยต้องการดุอาจากเราไม่จำเป็นเลยจะต้องกุโบสนี้นี่โต๊ะวาลีของฉันอยู่เนี่ยต้องสูงกว่าคนอื่นเห็นไหมศาสนาอิสลามจึงไม่อนุญาตให้เราไปก่ออะไรทั้งสิ้นในกุโบสเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเนี่ยบ้านเรานี่มีนะถ้าหากว่าตระกูลฉันน่ะริมนี้นะรู้เลยนะพอเข้ามาปุ๊บอ๋อนี่ตระกูลใหญ่นี่ตระกูลนี้ตระกูลนี้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้ศาสนาอิสลามไม่มีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นสามัญชนกับฝังด้วยกันนี่แหละเรียบเรียงกันไปส่วนใครเรียบที่สุดได้ดินเนี่ยได้ยุบมากที่สุดคนบอกมาชาอัลลอฮ์ดินหมดในแสดงว่าความดีเขาเรียกความดีอะไรนะบังมีความดีเยอะอ่ะดินไม่เหลือเลยมาชาอัลลอฮ์แต่บ้านเราก็อย่างว่านะพี่น้องนะต้องดูเป็นวาระวาระไปคือบ้านเราเนี่ยเป็นดินเหนียวเป็นดินร่วนเป็นดินอะไรก็แล้วแต่ยากที่จะทำดังเช่นที่ผมบอกดินจะเหลือเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นบาปนะพี่น้องนะโอ้โหดินเหลือเยอะนี่บาปมากกว่าดูท่าทางนั่นเนี่ยนะไม่มีนะอาลามัดเรื่องนี้นะแต่สิ่งที่ทำได้ตามแบบฉบับซุนนะของท่านนบีเนี่ยให้เรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนไม้ที่ปักข้างหน้าปักข้างหลังนี่พี่น้องให้รู้ว่านั่นคือเขตของกุโบสถ์เท่านั้นเองอาจารย์เอาชื่อมาติดได้ไหมอันมัรฮูมยะฟัดรื่นพิทักษ์พออันนะสมมุตินะนะติดไว้คือเขายังจะทำให้ไม่ให้คนรู้จักเลยนะแต่เราก็ไปติดชื่อจนกระทั่งรู้จักเลยตายไปประมาณ100ปีแล้วชื่อยังอยู่อยู่เลยถ้าดีได้นะพี่น้องไม่เคยปรากฏในลักษณะแบบนี้กับแบบฉบับที่มีท่านนบีบอกให้เขียนให้อะไรประมาณนี้นะพี่น้องนะก็คือกุโบสถ์มาเราอยู่ตรงไหนเรารู้นะประมาณนี้แนวๆนี้อินชาอัลลอฮ์เราขอดุอาเลยพี่น้องกุโบสถ์มาอย่างมะผมเนี่ยอยู่ดารุนคอยรอดเดินเข้าไปเนี่ยน่าจะประมาณนี้อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาติดอันมะรฮูมะคนนี้ลูกคนนี้เสียชีวิตวันนี้มันจะมีลักษณะคล้ายคลึงเหมือนกันนะพี่น้องนะคล้ายคลึงกับต่างศาสนิกเหมือนกันเวลาเราเข้าไปในสุสานของพวกต่างศาสนิกเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันลักษณะมันอาจจะคล้ายคลึงได้ถ้ามันคล้ายคลึงแบบนั้นหน้าที่ของเราทำตัวให้แตกต่างซะไม่ต้องคิดอะไรมากนะพี่น้องนะไม่ต้องคิดมาก เกิดวันนี้เขาเรียกอะไรนะนั่นแหละเกิดเขาเรียกเกิดใช่ไหมเกิดวันนี้ชะตาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดบ้านเราก็มีเหมือนกันนะในกุโบสถ์มุสลิมในปัจจุบันเนี้ยถามว่ามีความจำเป็นขนาดไหนไม่มีความจำเป็นเลยหลายๆคนนะเคยมาคุยกับผมเรื่องนี้แม้กระทั่งครอบครัวของผมเองด้วยซ้ำย่อผมเวลาเสียเนี่ยก็มีน้องๆผมเนี่ยมาคุยบอกว่าบางทำแบบนี้ไหมไม่เอาไม่ต้องไปยุ่งปล่อยไว้เถอะเขาจะอยู่ตรงไหนเขาจะทำกันให้ได้นะเพราะกุโบสถ์นั้นเขามีกันหมดเลยนะพอเข้าไปก็มีชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ชื่อคนนู้นชื่อคนนั้นถ้าพี่น้องวาซียัตได้บอกลูกบอกหลานได้ไม่ต้องทำให้มะนะไม่ต้องทำให้ป้านะไม่ต้องไปกังวลเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะอยู่ที่นี่อินชาอัลเลาะห์แกมาเยี่ยมฉันบ่อยๆก็แล้วกันมาขอดุอาอ์ฉันเยอะๆอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะมันอาจจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปบ้างอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์รับดุอาอ์อยู่ที่บ้านอัลเลาะห์ก็รับดุอาอ์นะ
พราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณกลับมาเนี่ยหลังจากที่ฟาลามายุลฮัดหลังจากที่ฝังเนี่ยได้พยายามที่จะพร้อมเรียบแล้วเนี่ยนะจะเสร็จแล้วเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์อีก2ท่านนะพี่น้องนะตอนแรกนี่มีจำนวนมาลาอิกะห์จำนวนมากนะมารับวิญญาณที่ดีขึ้นฟากฟ้ามีมาลาอิกะตุลมูตมาดึงวิญญาณออกไปด้วยความนุ่มนวลหลังจากนั้นผ่านไปแล้วนะพอถึงฟากฟ้าแล้วอัลลอฮ์ให้เอากลับมาให้เอาวิญญาณกลับมามาถึงสถานที่ดังกล่าวก่อนที่กุบฏจะถูกฝังอย่างสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็พวกเรายังอยู่ยังไม่กลับกันไปไหนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิญญาณกลับมาและมีมาลาอิกะห์อีก2ท่านมาลาอิกะห์นิชาดีดานี่เป็นมาลาอิกะห์ที่น่ากลัวอันนี้คนดีคนไม่ดีอันนี้น่ากลัวทั้งหมดหน้าหวาดกลัวเป็นคนที่แข็งแรงมองแล้วไม่ใช่ปกติพูดง่ายๆไม่ใช่มาแบบวิสัยทัศน์เหมือนกับจะมาแบบอะไรแบบว่าท่านแรกๆอะไรประมาณนี้ที่ลงมาจากฟากฟ้าสวยงามไม่นบีไม่ได้พรรณนาแบบนั้นไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ว่าอะไรมีลักษณะที่น่ากลัวเป็นอย่างไรล่ะยัจลิซานี่มาลาอิกะห์ทั้งสองก็นั่งลงน่ากลัวนั่งนะฟายากูลานี่ท่านทั้งสองก็เริ่มพูดแล้วก็ถามเราเรียกแหละอันนี้แหละฟิตนะตุลกับรีคือคำถามแหละที่เราจะถูกถามแล้วนะเราจะถูกถามแล้วเขาก็เริ่มถามมัรรับบุกะใครคือพระผู้อภิบาลของท่านนะคนดีวิญญาณที่ดีเมื่อสักครู่นี่ตอบทันทีทันใดเลยรับบีอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาดีนุกะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรดีนียันอิสลามศาสนาของฉันคืออันอิสลามและต่อจากนั้นล่ะวะมาฮาซาร์จุลุลละดีบูไอซาฟีกุมและท่านรู้จักชายคนหนึ่งที่ได้ถูกแต่งตั้งมาไหมคนคนนี้ก็ตอบทันทีเลยฮุวะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาอามาลุกะและงานของท่านที่อยู่ในดุนยาเนี่ยทำกันยังไงล่ะมาชาอัลลอฮ์ดูถามนะใจไม่นิ่งจริงตอบไม่ได้นะพี่น้องนะคำถามแบบนี้นี่ข้างบนยังโอเคนะพอเจอข้างล่างว่ามาอามาลูกาในหะดีษบทนี้บอกว่าและงานที่ปฏิบัติเนี่ยมีอะไรอ้างอิงไว้บ้างใช้อะไรเป็นมาตรฐานเวลาทำงานเนี่ยในดุนยาอามันที่ซอแล้วเนี่ยใช้อะไรเป็นมาตรฐานเหรอฟายากูลูชายคนนั้นก็ตอบด้วยเสียงดังเลยพี่น้องคนดีเนี่ยนะอัลลอฮ์เปิดหัวใจให้ตอบเนี่ยกอรออตุกีตาบัลลอฮีฉันอ่านฉันเอามาตรฐานมาจากนี่แหละพี่น้องอันกุรอานฉันเอามาตรฐานมาจากนี้ฉันอ่านอันนี้และฉันก็ปฏิบัติแบบนี้มาชาอัลลอฮ์ดูตอบนะแล้วเขาก็ตอบต่อไปฟาอามันตุบิฮีวะตัซดัตตุบิฮีฉันศรัทธาบนอัลกุรอานและเชื่อบนความสัตย์จริงของอัลกุรอานนี่แหละพี่น้องกุรอานนี่คู่กับเราตั้งแต่คลอดมาจากพี่น้องน่าจะถึงบางอ้อบ้างนะคลอดมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยกุรอานก็กล่าวถึงเราแล้วดำรงชีวิตกุรอานก็พูดว่าจะต้องดำรงชีวิตอย่างไรหลังจากนั้นก่อนจะเสียชีวิตบอกกล่าวถึงเรื่องราวในดุนยาหลังจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับเราและเกี่ยวข้องกับคำถามตอนที่เราถูกมาลาอิกะห์ทั้งสองถามว่าวะมาอามาลูกะอามาลูกะงานของท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนมาตรฐานอยู่ที่ไหนเราตอบทันทีเลยกอรอตุกิตาบัลลอฮิฉันอ่านพระดำรัสของอัลลอฮ์ไงฟาอามันตูและฉันก็ศรัทธาบนคำพีของพระองค์วะตัซดักตูและฉันก็เชื่อบนความสัตย์จริงดังกล่าวนั้นนี่แหละพี่น้องตอบกับมาลาอิกะห์นี่มาชาอัลลอฮ์นะเรียกว่าเป็นคำตอบที่อิญาบะตุกะศอฮีฮะ
คำตอบของท่านเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเลยในเหล่าบรรดาคำตอบทั้งหลายและไม่ได้หมายความว่าไม่เรียนภาษาอาหรับตอบไม่ได้ไม่เคยรู้ภาษาอาหรับไม่เคยสนทนากับคนอาหรับไม่ใช่พี่น้องอัลลอฮ์จะเปิดใจให้เรานั้นสามารถที่จะตอบคำถามได้มีพี่น้องท่านใดสงสัยไหมสุดท้ายขอให้เป็นคำถามเล็กๆน้อยๆนะเผื่อว่าพี่น้องได้ถามคำถามบ้างนะพี่น้องท่านใดต้องการที่คำถามใดไหมครับเผื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องของเราถ้าไม่เกี่ยวข้องก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าตอบได้ก็จะตอบให้นะถ้าตอบไม่ได้ก็อินชาอัลลอฮ์ขออนุญาตเก็บคำถามของท่านอาจจะไปให้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานตอบในรายการไปเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะหลังจากนั้นนะหลังจากที่มาชาอัลลอฮ์นะได้แบบนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หยิบยกกุรอานมาอีกแล้วให้เป็นหลักฐานหลักการที่มันมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นถูกต้องว่าโดยที่ท่านนบีก็บอกว่าอ่านอายะห์กุรอานว่ายูซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามานูบิลกอลิสซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาณขณะนี้ที่ท่านได้ขอดุอาอ่านดุอาตัสบีทให้กับเขานี่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำให้เขาทั้งหลายคือเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วในดุนยาเนี่ยวิญญาณที่ดีเนี่ยนะมั่นคงในคำตอบดังเชกเช่นมั่นคงในดุนยาหลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกร้องเสียงร้องเรียกนะครับจากฟากฟ้าว่ามีผู้ที่กล่าวว่าอันซอดากออับดีบ่าวของฉันพูดถูกต้องที่สุดแล้วนะฟาอัฟริชูฮูมินันจันนะวะอันบิซูฮูมินันจันนะวัฟตะฮูบาบันมินันจันนะนะครับฟายะตีมินเราฮิฮาวะตีบิฮาوَيُوَسِّعُ لَهُ الْقَبْرُ مُدَّ الْبَصَرُ หลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าบ่าวของฉันพูดจริงที่สุดแล้วที่ตอบคำถามได้นี่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ากล่าวบอกว่าให้มาลาอิกะห์ทั้งหลายนั้นปูพรมนะที่นอนของเขานั้นมาจากสวนสวรรค์นะสวมเสื้อผ้าที่มาเป็นอาภรณ์จากสวนสวรรค์เปิดช่องประตูให้เขาเห็นสวนสวรรค์ที่นั่งของเขาที่พำนักของเขาในสวนสวรรค์โดยที่เขานอนอยู่ที่กุโบสถ์กลิ่นของสวนสวรรค์นั้นโรยมาถึงกุโบสถ์ของเขานะและให้กุโบสถ์ของเขานั้นกว้างสุดลูกหูลูกตานะเนี่ยพี่น้องเราขอดุอาให้อัลัมบัซักของบุคคลที่ล่วงลับกว้างขวางสว่างสวยนี่แหละท่านนบีบอกว่ากุโบสถ์นี่นะมี2อย่างเป็นเราดอตุนมินริยาดินจันนะจะเป็นดังเชกเช่นสวนสวรรค์หรือเป็นฮุฟรอตุนมินฮุฟารินนีรอนเป็นดังเชกเช่นขุมไฟแห่งไฟนรกวันอิยาซุบิลลาห์นี่พี่น้องนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนะก็จะมีชายคนนึงเข้ามาหาเขานะในรูปร่างหน้าตามีคนคนนึงนะหน้าตาที่สวยงามสวมเสื้อผ้าที่กลิ่นหอมเขาก็จะกล่าวว่าชายคนนั้นก็บอกว่าตกใจอ่ะนะไม่เคยเจอนอนอยู่ในกุโบสถ์ของตัวเองมีคนมาหาที่กุโบสถ์ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วเขาเป็นใครพี่น้องแต่ชายคนที่เขาเป็นเจ้าของกุโบสถ์เนี่ยเขารู้ว่าคนเนี่ยมาดีนะมาดีก็คือหมายถึงว่าใบหน้าสวยงามสวมเสื้อผ้าสวยงามนะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ดีงามแบบนี้ต้องมาดีอย่างแน่นอนนะครับเขาก็บอกว่าอานะอามาลุกะซอแลฉันคืออามันที่ซอแลในดุนยาของท่านวันนี้จะอยู่เคียงข้างท่านมาชาอัลลอฮ์นะแล้วเขาก็กล่าวว่าฟาวัลลอฮิมาอาลิมตุมิงกะอิลลากุนตะซะรีอันฟีตออาติลลาห์วะบาตีอันฟีมะซียะติลลาห์ฟะญะซากัลลอฮุค็อยรอชายคนนี้คนที่ดีแบบนี้ก็เลยมาหาเขาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นอามันที่ดีในดุนยานี้นะเท่าที่ฉันเนี่ยอยู่กับท่านมาทั้งชีวิตในดุนยาเนี่ยไม่มีสิ่งใดเลยที่ฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันรู้ว่าท่านเนี่ยในเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยท่านรีบทำอย่างทันดีทันใดแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยท่านละทิ้งและท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวเลย
นี่คืออามันทิซอละหมายถึงว่าเขาได้กล่าวกับคนดังกล่าวนั้นฟาญาซากัลลอฮุคอยรอวันนี้อัลลอฮ์ได้ตอบแทนความดีให้กับท่านแล้วซุมมายุฟตะฮูละฮูบาบันมินันจันนะนะครับและหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุภาโนตาลาก็เปิดประตูให้เขาได้เห็นสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาโนตาลาเป็นวิวทิวทัศน์เลยนะจะได้นอนอยู่อย่างสบายใจและอัลลอฮ์สุภาโนตาลาก็เลยบอกนะครับในหะดีษบทนี้ท่านนบีก็พูดทิ้งท้ายว่าชายคนนั้นเนี่ยเมื่อเห็นภาพที่ดีงามเขาบอกว่ารับบีอัจจิลกิยามัสซาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอต่ออัลลอฮ์สุภาโนตาลาเลยขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดกิยามะห์เร็วๆด้วยเถิดมาชาอัลลอฮ์ฉันอยากจะให้เกิดกิยามะห์แล้วมาชาอัลลอฮ์พวกเราอยู่บนดุนยาเนี่ยอย่ารีบเลยฉันยังมีภาระอีกเยอะคนในกุบะห์ที่เขามีความสุขบอกว่าอัจญินกิยามะซาขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดกิยามะห์เร็วๆเป็นอย่างไรล่ะฉันจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉันคนที่ฉันห่วงทั้งหลายสามีของฉันภรรยาของฉันพ่อแม่ของฉันใครก็แล้วแต่ที่ฉันทิ้งมาเนี่ยฉันจะได้กลับไปหาพวกเขาทั้งหลายและหลังจากนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของคนดีที่ผมได้นำเสนอให้กับพี่น้องส่วนวิญญาณของคนที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยนะคนชั่วคนกาเฟตคนมูนาฟิกเนี่ยท่านนบีก็บอกไว้เช่นเดียวกันแต่ด้วยเวลาของเรานะเอาความดีไปก่อนแต่ไม่ได้มาขายฝันขายความดีนะพี่น้องนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พี่น้องทุกท่านได้รับเกียรติอันนี้อย่างน้อยที่สุดที่เราให้อำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปด้วยคุณงามความดีและสิ่งที่ผมได้พยายามนำเสนอนั่นก็คือว่าพี่น้องจะได้เห็นว่ากุรอานเนี่ยเคียงคู่กับเราตั้งแต่เรามีชีวิตและจะคู่กับเราเมื่อเรานั้นได้อำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปและกุรอานคือหลักฐานเดียวที่บอกกับเราว่าชีวิตของเราในอาลัมบารซักซึ่งเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างไรแสดงว่าเราต้องศึกษาอัลกุรอานเราต้องเรียนรู้อัลกุรอานเราต้องหาความเข้าใจจากอัลกุรอานเราต้องไปฟังเรื่องราวของตัฟซีรการอธิบายเรื่องราวของอัลกุรอานเพื่อเราจะได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเราก็ไม่มีโอกาสรู้จากคนอื่นด้วยนะนอกจากคัมภีร์เล่มนี้เท่านั้นนะเราจะไปหาปรัชญาใดในโลกนี้ที่บอกว่าดีที่สุดเลิศที่สุดเก่งที่สุดหลักแหลมที่สุดมากกว่าอัลกุรอานไม่มีอีกแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เคียงคู่กับท่านและเป็นอามันที่ซอและของท่านนะที่จะอยู่กับท่านในสวนสวรรค์ครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนมีอันใดที่ผิดพลาดในวันนี้ขอมาอัพพี่น้องไว้ด้วยมีอะไรที่เป็นความดีอยากจะให้พี่น้องจดจำและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนจัดผมคนพูดคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับผลบุญไปพร้อมๆกันครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนทุกท่านในวันนี้ครับครับผมครับยากไหมครับว่าคนรักกันเนี่ยคนรักกันไม่รู้ว่าสามีภรรยาหรือเปล่าคนรักกันเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันในสวรรค์ในสวรรค์ใช่ไหมในสวรรค์ใช่ไหมได้อยู่สิครับภรรยาเรานี่นะพี่น้องเรียกเป็นหัวหน้าของโครุนอินมาชาอัลลอฮ์นี่มีเกียรตินะภรรยาเราเนี่ยนะจะเป็นหัวหน้าโครุนอินเราจะมีฮูรุนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีฮูรุนอินหลายๆคนตอนดุนยานี่หึงกันหน่อยนะพี่น้องนะแต่เวลาอาคิเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ถอดถอนความหึงหวงออกพอไม่มีความหึงเนี่ยก็บางจะไปไหนก็เชิญเธอแต่ฉันเป็นหัวหน้าฮูรุนอินเราสวยที่สุดฮูรุนอินสวยขนาดไหนหัวหน้ามันต้องสวยกว่าใช่ไหมไม่ต้องกังวลนะฉันกับสาวสวรรค์นี่ใครจะสวยกว่ากันนะและไอ้บางมันจะมองฉันไหมเราสวยกว่าเพื่อนเพราะเราเป็นหัวหน้าของฮูรุนอีนนะแน่นอนเหลือเกินนะครับภรรยาเนี่ยก็จะได้อยู่กับสามีนะครับก็เป็นหัวหน้าฮูรุนอีนนะถ้าหัวหน้าไม่อยู่แล้วก็ลูกน้องเขาจะอยู่กันยังไงอ่ะนะอันนี้ตอบให้กับพี่น้องนะอันนี้ก็มาจากหะดีษของท่านนบีเช่นเดียวกันนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนส่วนในกุบฏนะพี่น้องนะไม่มีสามีนอนด้วยนะไม่มีภรรยาอยู่ด้วยไม่มีลูกๆอยู่ด้วยมีแต่อามันที่ซอและอยู่กับเราส่วนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเจอกันหรือไม่วัลลอฮุอะลัมผมเองไม่มีข้อมูลด้านนี้แต่ว่ามีพี่น้องหลายคนก็เคยตอบนักครูบาอาจารย์หลายคนเคยตอบแต่ที่แน่ๆการที่เราไปสลามกุบฏเนี่ยเขามีความรู้สึกได้กับการสลามของเรา
เพราะมีหะดีษบางบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึง เรียกว่าประการแรกอันนี้ผมคิดจากตัวเองนะจากหะดีษของท่านนบีว่าท่านนบีสอนเราว่าใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยารความสันติจงประสบแด่ชาวกูโบตด้วยเถิดแสดงให้เห็นว่ามันมีการตอบโต้ถ้าหากว่าเป็นขอดุอาอย่างเดียวขอดุอาให้ท่านมีอัลัมบัซซักที่กว้างขวางนะสว่างสวยอันนี้ก็จบต่างคนต่างไปใช่ไหมคือเขาก็ไม่รู้อัลลอฮ์อาจจะให้ด้วยความรู้ของเขาก็ส่วนกันไปแต่ท่านนบีสอนเป็นการทักทายเหมือนกับผมมานี่พี่น้องผมขึ้นเวทีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องก็รับสลามว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุมีการโต้ตอบกันแต่ว่าแม้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เรารู้เป็นการโต้ตอบนะแต่นบีก็สอนว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยารขอความสันติสุขจงประสบแต่บรรดาบุคคลผู้ซึ่งอะไรชาวกุบะทั้งหลายด้วยเถิดนะในบางหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเสียงของฝีเท้านะของคนข้างล่างได้ยินฝีเท้าของคนข้างบนจนกระทั่งเขาเรียกว่าฝีเท้าสุดท้ายที่ก้าวออกจากกุโบร์แสดงให้เห็นว่าเขารับรู้ในสิ่งที่เราให้สลามเขารับรู้ในสิ่งที่เราขอดุอาให้ถ้าเราจะคิดเป็นมุมกลับแบบนี้นะก็พอที่จะคิดได้แต่ว่าไม่จำเป็นนะเหมาะฉันชอบแกงเผ็ดนะฉันทำแกงเผ็ดวันศุกร์นะเดี๋ยวมากินกันวันศุกร์นะเหมาะฉันชอบอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เรื่องกินเรื่องดื่มเนี่ยพี่น้องก็ปฏิบัติตามปกตินะส่วนท่านจะคิดถึงอะนะก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดส่วนเหมาะมาเข้าฝันนี่ไม่มีนะพี่น้องนะเหมาะไม่มีโอกาสมาแล้วมาไม่ได้แล้วพี่น้องเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดังกล่าวนี้คือบัซซะคุนที่กั้นระหว่างดุนยาระหว่างอาคิเราะห์คือเขาเนี่ยอยู่ในที่ของเขาอย่างเดียวเขามาไม่ได้มาดุนยาก็ไม่ได้มาอาคิเราะห์ไปอาคิเราะห์ก็ไม่ได้แม้กระทั่งตัวเขาเห็นไหมบอกว่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับผลตอบแทนที่ดีบอกว่ายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยได้กลับอะไรให้ฉันเนี่ยได้กลับไปให้เกิดกิยามะห์เร็วๆด้วยเถิดฉันจะกลับไปหาครอบครัวของฉันในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุสกุนพักให้พักผ่อนเถิดอยู่ในนี้แหละอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เกิดเองแสดงว่าความรู้สึกของเขานี่เขาอยากจะกลับมาหาเขาก็มาไม่ได้จะไปกิยามะห์เขาก็ยังไปไม่ได้เพราะรอกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นส่วนใครบอกว่าวิญญาณของมะห์มาวันนี้มาวันนี้มาวันนี้ไม่มานะพี่น้องนะไม่มีมาส่วนท่านบอกว่ามะป๋าฉันชอบกินข้าวหมกซุปหางงัวฉันจะทำซุปหางงัวกับข้าวหมกเนี่ยได้ไหมถ้าท่านไม่ได้นึกอื่นนะนอกเหนือจากไม่มีการเข้าฝันกันเกิดขึ้นนะอยากทำมันเป็นการรำลึกถึงย่อของฉันเมาะของฉันเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ท่านก็สามารถรำลึกได้โดยที่ท่านไม่ต้องทำบุญก็ได้นะขอดุอาก็เป็นการรำลึกถึงเช่นเดียวกันแล้วก็ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีด้วยท่านนบีบอกว่าวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูไม่ใช่ว่าลาดุนซอลิฮุนยะตามละฮูพี่น้องเข้าใจคำนี้ไหมหมายถึงว่าท่านนบีบอกว่าให้ลูกหลานของเขาเนี่ยขอดุอาให้กับเขาไม่ใช่ลูกหลานของเขาทำอาหารให้กับเขาเข้าใจไหมพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เลือกเองนะพี่น้องเลือกว่าฉันจะทำอาหารดีกว่าหรือฉันจะขอดุอาให้ย่อดีกว่าง่ายดีเนาะถ้าเอายากนะพี่น้องเอาแบบว่าโปรกันนะพี่น้องทำอาหารดีกว่าย่อเราชอบกินพูดได้นะพี่น้องนะแต่ว่าเราจะเอาหลักฐานตรงไหนมาประกอบล่ะพี่น้องนอกจากหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าให้ลูกหลานที่ซอและขอดุอาให้นะพี่น้องนะจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณพี่น้องมากๆที่อุตส่าห์ให้เกียรติถามผมนะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องมากๆที่มาฟังกันอุ่นหนาฝาข้างอยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะเมื่อกี้ดูข้างนอกใจหายแวบเลยนะนึกว่าวันนี้ไม่มีคนอินชาอัลลอฮ์นะดีใจที่มัสยิดเนี้ยมัตุลลอฮ์นะกระตือรือร้นกับการฟังศาสนาแล้วก็ขอดุอาให้เกิดบารอกะห์เกิดความจำเริญนะให้งานอันนี้เนี่ยและงานใกล้ๆบ้านของพี่อัสมาด้วยนะที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะให้มันมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราอาจจะเจริญรุ่งเรืองเรื่องอื่นพี่น้องเรื่อง
เรื่องดุนยาเรื่องอะไรต่ออะไรแต่ผมอยากจะให้เราทุกคนใส่ใจเรื่องศาสนาแสดงให้เห็นว่ามาชาอัลลอฮ์คนที่นี่ใส่อกใส่ใจกับเรื่องของอิสลามใส่อกใส่ใจครูบาอาจารย์แต่ละคนมาก็รู้สึกประทับใจว่ามาชาอัลลอฮ์มีพี่น้องที่นี่นี่ฟังกันแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติด้วยนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอมาอัพใช้เวลานานกับพี่น้องสักนิดนึงนะอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู